สวัสดีครับพบกับช่อง Fun Fishing Channel อีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็ผาลอกเพนเพอร์สุดรุ่นที่3แล้วนะครับเพนเพอร์สุด3นะครับรุ่นที่3วันนี้ก็ได้เป็นเบอร์ 3,000 มานะครับนะครับก็เดี๋ยวดูสเปคข้างกล่องกันก่อนนะครับก็เบอร์ 3,000 ก็เหมาะกับแคชชายฝั่งหรือตกสวายบ่อหรืองานธรรมชาติก็ได้นะครับหรือเอาไปไล่จิ๊กนะครับเบาๆก็ได้นะครับซึ่งลอกเพนเนี่ยเขาก็เด่นในเรื่องของเล่นได้ทั้งงานน้ำเค็มงานน้ำจืดเลยนะครับเพราะว่าลูกปืนอะไรของเขาระบบแรงก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคของเบอร์ 3,000 นะครับเบอร์ 3,000 สเปคอยู่ที่รอบนะครับอยู่ที่ 6.2.1 นะครับสายก็0.28 ได้180เมตรนะครับ .3 150เมตรนะครับอะไร .36 ได้110เมตรนะครับนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่333กรัมนะครับนะครับแล้วก็ผ้าเบรกเนี่ยเป็นผ้าเบรกคาร์บอน HT100เลยนะครับนะครับคร่าวๆนะครับตรงนี้นะครับนะครับก็ตัวนี้ก็จะผลิตที่น่าจะผลิตที่จีนนะครับนะครับส่วนคอนแบริ่งก็จะเป็นลูกปืนสเตเลสนะครับ4นะครับ4บวกน่าจะ4บวก1นะครับ4บวก1นะครับก็กล่องออกมาทำออกมาได้สวยนะครับไปในกันดีกว่านะครับครับบอดี้และโรเตอร์นะครับตัวนี้ทำจากคาร์บอนนะครับคาร์บอนซึ่งมีค่อนข้างมีความแข็งแรงเลยนะครับนะครับลูกปืนกันน้ำเค็มเสียบวกหนึ่งสลับนะครับเดี๋ยวดูภายในนะครับภายในก็จะมีพวกใบรับประกันนะครับของ Pure Fishing นะครับแล้วก็แผ่นซิมนะครับเพื่อรองสายนะครับให้สายเรียงได้เท่ากันนะครับเนี่ยครับนะครับถ้าสายมันไม่เท่ากันอย่างนี้เราก็รองซิมขึ้นมาอีกนะครับให้สายมันเท่ากันนะครับตรงนั้นก็จะเป็นข้างในจะเป็นกล่องไดอะแกรมนะครับบอกชิ้นส่วนอะไรนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวรอกกันดีกว่านะครับแขนนะครับแขนก็จะเป็นแขนเกลียวนะครับแล้วก็หนอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนอบนะครับครับแขนเกลียวนะครับตัวรอกนะครับก็ถือว่ากำลังพอดีนะครับเบอร์ 3,000 นะครับก็ถ้าเทียบก็จะน่าจะใกล้เคียงกับเบอร์ 4,000 ของ Shimano นะครับการหมุนนะครับก็ถามว่าลื่นแบบค่ายอื่นไหมนะครับถ้าเทียบกับ Shimano ก็อาจจะไม่ได้ลื่นเท่าไหร่นะครับด้วยที่ว่าตามฉบับของเพนเนี่ยเขาก็จะหมุนประมาณนะครับจะมีแบบไม่ถึงกับลื่นมากกับลื่นนุ่มอะไรเงี้ยนะครับเขาจะเป็นลอกสายถึกถึกลุยลุยนะครับนะครับแขนหมุนสลับได้ทั้งซ้ายขวานะครับสีดำโทนดำมาแรงจริงเลยครับปีนี้นะครับก็ดำล้วนตัดสปูนทำเป็นขอบเงินนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสปินแคปนะครับฝาปิดนะฮะแล้วก็สกรีนโลโก้นะครับเพนนะครับสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเรื่อยๆนะครับฝาเบรก HT100นะครับเดี๋ยวดูฝาเบรกก่อนนะว่าเขามีซีนกันน้ำมาให้หรือเปล่าก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับของเพนที่ประสบความสำเร็จมานะครับสอดยากอย่างนี้แสดงก็มีแน่นอนครับซีนกันน้ำโอเคครับมีจริงด้วยนะครับซีนกันน้ำนะครับเนี่ยครับของฟาเบนครับลดโอกาสน้ำเข้านะครับเดี๋ยวดูฟาเบกันนิดนึงครับเดี๋ยวดูสปูนก่อนนะครับสปูนก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับนะครับเป็น สปูนอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์นะครับสกรีนนะครับสวยงามนะครับตรงนี้ก็ลอง
เป็นยางครับไว้รองเชือกเอ็นนะครับเวลาจะได้ไม่ไปบาดตัวสปูนนะครับสกินโลโก้เพนเพอร์ซูทรีนะครับเบอร์3,000ขณะนี้จะเป็นคลิกเสียงนะครับตัวขีดเสียงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับดู HT100ป้าเบรกนี่แผ่นที่1นะครับแผ่นที่2เป็นแป้นกด HT100แผ่น HT100 2แผ่นนะครับแล้วก็ตัวกีดเสียงนะครับนะครับตัวกีดเสียงก็จะเป็นโลหะครับหนาดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโรเตอร์นะครับก็จะมีการล็อกตรงเวลาเราเปิดโรเตอร์ให้นะครับเนี่ยครับเสียงดังกิ๊กนะครับนะครับก็แข็งแรงครับตรงนี้นะครับโรเตอร์นะครับบีบไม่เข้านะฮะใช้แรงนะครับถือว่าแข็งแรงมากนะครับเพนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับภายในดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีซิมนะครับฝาลอกนะครับจะมีซิมเรียงนะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่นะครับนี่นะครับคอมเพนนะครับนะครับก็เป็นสเตนเลสกันน้ำเค็มเลยนะครับแล้วก็บอดี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะจะระบีเหนียวน่าดูเลยครับนะครับเฟืองโอเคครับก็เฟืองมีความหนานะครับนี่นะหนาตามฉบับของเพนเลยนะครับทำออกมาได้ดีนะครับหนาครับทนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับก็ระบบภายในก็เป็นอย่างนี้นะครับข้างในก็จะมีลูกปืนอยู่นะครับ1ลูกนะครับฝั่งบอดี้ฝั่งนี้นะครับบอดี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาให้กันว่าให้ข้อมูลว่าเป็นคาร์บอนนะคาร์บอนแล้วก็มีความหนามากนะครับแข็งแรงมากเลยครับนะครับแล้วก็ส่วนจาระบีนี่เพนนี่โอ้โหป้ายมาซะแบบว่าได้เรียกว่าแบบเต็มห้องเครื่องเลยนะครับแกนครับแกนหนาเกือบ5มิลนะครับประมาณ4มิลนะครับอะไรมาเยอะปานนี้แต่ก็เป็นตามฉบับเขานะครับ
ก็โรเตอร์นะครับครับนี่ก็จะเป็นชุดลูกปืนนะครับกันตีกับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลูกนี้ลูกปืนประคองคอนะครับแล้วก็มีบล็อกนะครับนะครับมีบล็อกอลูมิเนียมนะครับอยู่นะครับแล้วก็เป็นลูกปืนวันเวย์นะครับแล้วก็ลูกปืนในเติมพิเนียนนะครับอีกหนึ่งลูกนะครับก็เป็นลูกสเตเลสนะครับนะครับแข็งแรงแน่นอนครับเพนครับตามฉบับของเพนนะครับครับครับตรงนี้ถอดไม่ได้นะมันตายมานะครับดังนั้นตอนนั้นนะถอดสปูลนะจะไปบิดเล่นนะผมก็ถอดไม่ได้ต้องถอดฝาบอดี้ก่อนครับโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบกลับเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับลอกเพนเตอร์สูตรเบอร์ 3,000 นะครับก็ถือได้ว่าเป็นลอกที่น่าสนใจนะครับเหมาะสำหรับงานตั้งน้ำเกินน้ำจืดนะครับเบอร์ 3,000 ก็ไปเล่นสวายบ่อได้นะครับเล่นสวายบ่อหลบหน้าดินไปแคสชายฝั่งนะครับซึ่งตัวน้ำหนัก333กรัมนี้ก็ไม่หนักมากนะครับก็ถือว่าโอเคเบรกหนักนะครับเบรกหนักรับงานหนักได้สบายนะครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนะที่มองหาลอกสปินของเพนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นลอกที่น่าใช้อีกรุ่นนึงนะครับสำหรับผมนะครับก็ถือว่าน่าใช้งานครับน่าใช้งานนะครับครับก็ถ้าสนใจนะคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลให้นะครับตัดสินใจนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ